หลังจากที่พระเอกนั้นเขานะครับผมก็ได้เข้าไปจัดการกับไอ้เจ้าพวกผู้มีอิทธิพลทั้งหลายแหล่ที่มันก็ได้เข้ามาทําการควบคุมหอการค้าแล้วก็กิจการร้านขายยาทั้งหมดแห่งนี้เอาไว้นั่นเองและต่อมานะครับพระเอกนั้นก็กําลังที่จะบอกไปต่อเลยว่าทุกๆเคล็ดวิชาลับของโลกใบนี้นานนะมันก็ล้วนแล้วแต่ที่จะมีหนทางการฝึกฝนตนเป็นของตัวมันเองอีกด้วยแต่ทว่านอกจากเคล็ดวิชาเหล่านี้นั้นมันเนี่ยก็จะสามารถใช้รักษาบาดแผลไปให้กับเหล่าผู้คนต่างๆไปได้แล้วแต่ทว่านอกจากนั้นมันเนี่ยก็ยังจะสามารถช่วยทำให้เส้นลมแปลนนั้นก็ได้ทำงานไปได้อย่างดีเยี่ยมเป็นอย่างมากและมันก็ได้ทำให้การฝึกฝนเคล็ดวิชาแบบไปพร้อมกันทั้งสองอันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สอดคล้องกันแบบสุดๆและเข้ากันได้เป็นอย่างดีและก็ดูเหมือนกับนะครับและมันเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าพลังจากคัมภีร์ของเทพเจ้านั้นมันก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงๆและผนึกเวทมนต์เขาวงกตอันนี้นะมันเนี่ยก็เป็นผนึกเวทที่ก็แข็งแกร่งมากที่สุดที่ข้าคนนี้ก็เคยได้เรียนรู้มาก่อนในชีวิตของข้าไปเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเนี่ยก็จะสามารถสร้างภาพลวงตามายาที่มันก็สุดจะแข็งแกร่งให้ขึ้นมาได้อีกด้วยยังไงกันล่ะและด้วยสิ่งของสิ่งนี้ข้าเองเนี่ยก็มั่นใจเลยนะว่าข้านั้นก็จะสามารถเข้ามาจัดการไปกับไอ้เจ้าพวกคนชั่วคนเลวทั้งหลายแหล่ไปได้อย่างแน่นอนและจากนั้นนะครับฉากจะตัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่องค์หญิงของเรื่องนี้หรือว่านางเนี่ยก็คือแม่นางหยานั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกกับพระเอกไปเลยนะครับผมว่าเคล็ดวิชาที่เจ้านางก็ได้ช่วยสอนข้ามานานๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สุดยอดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและตอนนี้ทางด้านของข้าเองก็ได้รับรู้ไปแล้วอีกด้วยแล้วว่าเส้นลมแปลนของข้าที่มันนั้นก็ได้ถูกพิษเย็นในร่างกายแช่แข็งเอาไว้เป็นเวลานานแต่ทว่าในที่สุดมันเนี่ยก็กลับสามารถที่จะมาบรรเทาผลร้ายของมันไปได้แล้วอีกด้วยซึ่งทันใดนั้นเองนะครับแม่นางหยาเนี่ยนางก็กำลังจะทำการทดสอบใช้พลังน้ำแข็งของนางดูมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งต่อมาพระเอกของเราเขานะครับก็เลยบอกไปเลยว่ามีข้าก็แค่ทำการรักษาให้กับนางเพียงแค่นิดเดียวโดยการที่ได้ทำการเปิดเส้นลมปราณวิญญาณให้กับนางไปก็เพียงแค่1เส้นก็เท่านั้นเองนะแต่ทว่านางเนี่ยก็กลับทำการที่จะมาสามารถปลดปล่อยราดาพลังทั้งหมดของนางออกมาได้ได้แบบเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยทีเดียวแถมก็ยังมีระดับพลังที่มันก็ได้ไปถึงขั้นที่เรียกว่าในระดับไปตรงในขั้นที่3ไปได้แล้วอีกด้วยนั้นหรือและถ้าหากว่านางเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดเส้นลมปราณทั้ง36ของนางได้เมื่อไหร่แล้วก็นางก็จะมีระดับพลังที่มันนั้นก็แข็งแกร่งได้มากมายขนาดไหนกันนะซึ่งทันใดนั่นเองแม่นางหยานะครับนางก็จึงเกิดอาการเวียนหัวเป็นอย่างมากขึ้นมาเนื่องจากที่ว่าเธอนั้นก็ได้ใช้พลังของเธอไปมากและนางนะครับก็จึงบอกต่อว่าข้าไม่เป็นอะไรหรอกนะข้าเองก็แค่ไม่คุ้นชินกับการที่จะต้องมาทดสอบใช้พลังต่างๆจากเส้นลมแปลนที่มันก็เคยปิดมาก่อนมันก็เท่านั้นเองนะและอีกอย่างนึงนะเย่เฟิงจอนนางก็ช่วยทำการรักษาให้กับข้าคนนี้ไปอีกครั้งนึงจะได้หรือไม่กันล่ะข้าก็มีความต้องการให้เจ้าก็ได้เข้ามาใช้เข็มทองคำรักษาให้กับข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อเป็นการที่จะมาปรับเปลี่ยนระดับความสมดุลต่างๆให้กับข้าคนนี้ไปทีนานะซึ่งพระเอกนั้นเขานะครับก็เลยได้ยิ้มแล้วก็บอกไปเลยว่าแน่นอนองค์หญิงข้าเองก็จะยอมทำตามบัญชาของท่านไปเลยก็แล้วกันซึ่งในครั้งที่แล้วนะครับผมพระเอกของเรานั้นก็ได้ทำการถอดเสื้อผ้าขององค์หญิงออกก็เพื่อที่จะทำการฝังเข็มรักษาไปให้กับนางและจากนั้นพระเอกก็จึงได้โดนองค์หญิงนะครับตบหน้าของเขาไปจนถึงกับต้องกระเด็นลอยออกมาจากประตูแต่ทว่าถึงอย่างนั้นพระเอกเองก็ยังยินดีเป็นอย่างมากที่ก็จะมาช่วยรักษาแบบเดิมให้กับองค์หญิงไปอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับซึ่งจากนั้นมันก็ดูเหมือนกับว่าพระเอกเขานะครับผมก็จะมีต้องยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเป็นอย่างมากและก็ดูท่าว่าจะเป็นรอยยิ้มที่ก็เจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากและจากนั้นนะครับฉากนี้ก็จะตัดมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพระเอกนั้นก็ได้เริ่มทำการฝังเข็มสีทองลงไปที่มือของนางบ้างซึ่งมันก็ดูเหมือนกับเลยว่าในตอนนี้นะครับตัวขององค์หญิงเธอเองก็เริ่มที่จะมีใจไปให้กับพระเอกของเราแล้วและก็เริ่มที่จะตกหลุมรักพระเอกไปแล้วนั่นเองห
ลังจากที่พระเอกนั้นก็ได้เข้าไปทำการช่วยชีวิตของเธอมาแถมก็ยังได้เข้ามารักษาอาการบาดเจ็บต่างๆไปพร้อมกับพิษเย็นในร่างกายของเธอไปให้อีกด้วยแต่ทว่าทันใดนั้นเองนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ถูกใครคนหนึ่งได้จับตาเฝ้าดูไปอยู่นั่นเองซึ่งเขาคนนั้นก็คือปรมาจารย์ผู้หนึ่งที่เขาก็ได้เดินทางมาจากอาณาจักรเลือดสีชาติเช่นเดียวกับองค์หญิงซึ่งเขาก็ได้เดินทางมายังที่แห่งนี้เพื่อที่จะมาจับตาดูไม่ให้พระเอกของเรานั้นแต่กระทำการอะไรบางอย่างที่เป็นการล่วงเกินอะไรใดๆต่อองค์หญิงของเขาไปนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเขานั้นก็ได้มาเห็นเข้าไปพอดีได้เห็นพระเอกได้จับมือขององค์หญิงคนนี้ไปเนี่ยนะครับเขานะครับผมก็จึงทำการบอกกับพระเอกของเราไปต่อเลยนั่นเองว่าแล้วเจ้านะก็กล้าดียังไงกันอย่างนั้นหรือถึงได้มาทำการแต่อังองค์หญิงของข้าคนนี้กันนั้นนะและเจ้าเองก็จงรีบตายไปซะเถอะนะตอนนี้เจ้าปรมาจารย์หนุ่มหน้าใหม่ไอ้เจ้าเย่เฟิงเอ้ยซึ่งจากนั้นปรมาจารย์คนนี้นะครับผมแกนะครับก็จึงได้ทำการพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาโจมตีใส่พระเอกแบบต่อไปนั่นเองซึ่งพระเอกเนี่ยก็สุดจะเทพเป็นอย่างมากอยู่แล้วและก็ทำให้เขานั้นก็สามารถที่จะเข้ามาหยุดการโจมตีขั้นสุดยอดจากผู้อาวุโสคนนี้เอาไว้ได้ไปแบบชิวๆและหลังจากที่แห่งนี้เนี่ยนะครับคุ้มมันแน่ก็ได้เกิดขึ้นมาเป็นแรงระเบิดที่รุนแรงมหาศาลได้เกิดขึ้นมาและต่อมาปรมาจารย์คนนี้แกนะครับก็บอกต่อไปอีกเลยว่าวิชาเมื่อตะกี้เนี่ยนะมันก็ได้มีลำแสงเปล่งประกายอะไรบางอย่างที่มันก็ได้เกิดขึ้นมาอีกด้วยและแสงนั้นมันก็คือวิชาอะไรกันอย่างนั้นหรือข้าเองก็ไม่ได้เคยเห็นเคล็ดวิชาแปลกประหลาดอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตของข้าและพระเอกนั้นก็จึงได้บอกกับเขาไปต่อว่านี่ตาลุงท่านนั้นนะก็เป็นใครกันอย่างนั้นหรือทำไมท่านถึงต้องมาโจมตีข้าคนนี้ไปด้วยกันล่ะซึ่งแม่นางยานเธอนะครับก็จึงได้เรียกชื่อของลุงคนนี้ไปเลยว่าปรมาจารย์มู่ไปนั่นเองนะครับซึ่งเขานั้นก็คือคนที่ต้องคอยตามมาดูแลแล้วก็ทำการปกป้ององค์หญิงยานไปนั่นเองปกป้องนางเองไปแบบทุกที่ทุกเวลานะครับและเมื่อแม่นางยานเธอก็ได้เห็นไปดังนั้นเธอก็จึงได้เข้าไปบอกว่าท่านลุงข้าเองนั้นนะก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยท่านลุงเพียงแค่ว่าข้าเนี่ยก็ได้ทำการฝึกฝนเคล็ดวิชาใหม่ไปก็เท่านั้นเองและนอกจากนั้นข้ากับชายคนนี้แน่นะก็ยังได้เข้ามาร่วมมือกันแล้วก็จัดการสังหารนักฆ่าคนหนึ่งที่มันก็เดินทางมาจากหวังก้าวหนทางสู่สวงสวรรค์ไปเป็นที่เรียบร้อยไปได้แล้วอีกด้วยซึ่งปรมาจารย์มู่ข้านะครับผมก็จึงบอกต่อว่าเรื่องนั้นเองข้าเนี่ยก็เข้าใจดีนะแต่ทว่าไอ้เจ้าหนุ่มนี่มันเนี่ยก็ดันมาบังอาจแต่อังตัวของท่านองค์หญิงไปเช่นนั้นอย่างนั้นหรอกล้อและขอเพียงท่านกระทำการเอ่ยปากมาให้กับข้าคนนี้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวนั้นนะข้าก็จะเข้าไปจัดการกับไอ้เจ้าหนุ่มนี่ให้กับท่านไปเลยก็แล้วกันถ้าทว่าแม่นางยานนางเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ทำการเอ่ยปากอะไรได้เผื่อเป็นการขอลุงคนนี้ไปนะครับผมแต่ด้วยความที่ลุงคนนี้เขานั้นก็เป็นห่วงองค์หญิงของเขาเป็นอย่างมากและอาจารย์หมู่เขาก็จึงได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่พระเอกในทันทีและทันใดนั้นเองอาจารย์มู่นะครับเขาก็จึงได้โดนหมัดของพระเอกซัดเข้าไปอย่างจังๆจนกระทั่งเขานั้นก็ถึงกับต้องลอยกระเด็นถอยหลังกลับไปตั้งหลักในทันทีในด้านบนของที่แห่งนี้ไปนั่นเองและพระเอกนั้นเขาก็ได้บอกไปต่อว่าท่านลุงมู่ท่านนะก็มากระทำการที่เป็นการไล่มารยาทอะไรเช่นนี้กันดังนั้นข้าเองก็จะเป็นคนที่มาทำการให้บทเรียนกับท่านไปเลยซึ่งปรมาจารย์มู่แกนะครับผมก็บอกกับพระเอกต่อว่าการที่เจ้านั้นก็ได้มีระดับพลังที่มันก็อยู่เพียงแค่ระดับฉีขั้น5ก็เท่านั้นเจ้าเองก็จงอย่าได้มาทำตัวอวดเก่งอะไรใดๆกับข้าคนนี้มันก็น่าจะดีกว่านะนะข้าจะทำการอัดเจ้าไปเรื่อยๆเสียเลยนะจนกว่าที่เจ้าก็จะทำการร้องขอชีวิตต่อข้าไปเลยละกันจากนั้นนะครับผมทั้งสองคนก็จึงได้เข้ามาทำการเข้าปะทะแล้วก็ต่อสู้กันแบบต่อไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งแม่นางยานเองนางก็พยายามที่จะเข้ามาบอกให้ทั้งสองคนนี้นั้นก็อยู่ทะเลาะกันได้แล้วถ้าทว่ามันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าทั้งคู่ก็กำลังที่จะเดือดกันเป็นอย่างมากอยู่และต่อมาทั้งสองก็จึงเข้ามาซัดกันต่อรัววิชาหมัดชุดใส่กันต่อบนผิวน้ำของที่นี่และพระเอกก็สามารถที่จะกระโดดหลบ
วิชาเพลงของอาจารย์ได้อย่างเท่จากนั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็จึงได้พุ่งเข้าไปซัดวิชาดาบสุดโหดสุดแข็งแกร่งเข้ามาโจมตีสายปรมาจารย์มู่ไปต่อแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งความพยายามความเทพของพระเอกนั้นก็จึงได้ทำให้แม่นางหยานคนนี้ก็ถึงกับต้องยืนอึ้งไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งนางเนี่ยนะครับก็ไม่ได้คาดคิดอะไรมาก่อนเลยว่าพระเอกนั้นก็จะมีระดับความเทพได้มากมายถึงอะไรขนาดนี้ทั้งที่ก็เป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มอายุ16ปีก็เท่านั้นแต่ทว่าก็กลับมาสามารถต่อสู้ไปกับปรมาจารย์ที่เก่งกาจที่มาจากราชวงศ์เลือดสีชาติได้อย่างสูสีและจากนั้นนะครับพระเอกนั้นก็จึงจัดการทำการซัดวิชาดาบที่โคตรรุนแรงเข้ามาโจมตีต่อไปแต่ผู้อาวุโสมู่นั้นเขาก็ยังสามารถหลบมันมาได้อีกและจากนั้นนะครับพระเอกเขานั้นก็จึงได้วาร์ปเข้ามาฟาดดาบเข้าไปใส่ทัดลุงมู่ไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งลุงแกก็สามารถหลบการโจมตีไปได้อย่างชิวเฉียดก่อนที่เขานั้นก็จะทำการซัดวิชาดาบไฟเพื่อสวนกลับมาใส่พระเอกซึ่งวิชาของลุงมู่เนี่ยนะครับผมก็เรียกไปได้เลยว่าเป็นวิชาที่โหดแล้วก็เทพมากๆซึ่งถ้าหากว่าพระเอกนั้นก็หลบพลังแม่ได้ก็อาจที่จะต้องมาล่วงไปได้เลยทีเดียวซึ่งอาจารย์มู่นั้นก็จึงได้ใช้ช่องว่างระหว่างระดับความแข็งแกร่งของพลังก็เพื่อเข้ามาทำการเล่นงานพระเอกของเราไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งอาจารย์มู่นะครับเขาเนี่ยก็จึงต้องมาเจอเข้าไปกับวิชาดาบสุดเทพระดับจักรพรรดิสวรรค์ของพระเอกวับเข้ามาโจมตีซึ่งมันก็เล่นทำเอาลุงมู่คนนี้ก็ถึงกับต้องเหงื่อตกกันไปเลยทีเดียวซึ่งลุงมู่นะครับแกเนี่ยก็จึงได้โดนพระเอกวับเข้ามาโจมตีไปต่ออย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วที่สูงเป็นอย่างมากและแกเนี่ยก็จึงได้บอกกับพระเอกของเราแบบต่อไปว่าฝีเท้าของเจ้านี่ก็นับว่าไม่เร็วเป็นอย่างมากเลยจริงๆนะเจ้าสามารถขยับตัวได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รวดเร็วเป็นอย่างมากด้วยและนี่นะหรือมันก็เป็นสิ่งที่เจ้านั้นหมายถึงก่อนหน้านี้ที่เจ้ากล้ามาบังอาจทำตัวอวดเบ่งอวดดีกับข้าคนนี้ไปก่อนหน้านี้เนี่ยนั่นมันก็เป็นเพราะว่าตัวเจ้าก็มีดีเช่นนี้เองแบบนั้นอย่างนั้นหรอตอนนี้ข้าเองนะก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วล่ะแต่ทว่านั่นมันก็ยังไม่เพียงพอหรอกนะที่เจ้าก็จะสามารถมาเอาชนะปรมาจารย์ระดับเทพอย่างข้าได้ทั้งที่ก็ได้มีอายุเพียงแค่16ปีก็เท่านั้นเองเจ้านั้นก็จงแสดงทักษะของเจ้าแบบทั้งหมดออกมาให้ข้าเห็นเพิ่มอีกได้หรือไม่ล่ะนี่ก็คือแรงทั้งหมดของเจ้าไปแล้วอย่างนั้นน่ะหรือซึ่งยิ่งทั้งสองคนนะครับถามการต่อสู้กันมากยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่และแม่นางยานนั้นเธอก็ถึงกับต้องมาอึ้งประหลาดใจหนักยิ่งไปมากกว่าเดิมซึ่งพระเอกของเราเขาก็จึงได้บอกต่อไปเลยว่านี่ท่านลุงหนาหน้าท่านเองก็เป็นฝ่ายที่จะเข้ามาขอข้าเองไม่ใช่อย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นข้าก็จะจัดให้ท่านไปตามคำขอไปเลยก็แล้วกันซึ่งพระเอกนั้นเขานะครับก็ได้ทำการใช้พลังผนึกเวทมนต์เขาวงกฎพลังใหม่ของเขาออกมาซึ่งมันเนี่ยก็ได้เป็นพลังที่ทำให้ลุงมู่นะครับเขานั้นก็ถึงกับต้องอึ้งไปเลยและพระเอกของเราเขาก็ได้บอกกับเขาไปต่อว่าท่านลุงทีนี้ท่านเองนะก็ได้เห็นไปแล้วหรือยังกันล่ะว่าท่านเองก็จะไม่สามารถที่จะมาเอาชนะเด็กอย่างข้าคนนี้ไปได้อย่างแน่นอนซึ่งลุงมู่เขาก็ได้บอกนะครับว่าไอ้เจ้าหนูนี่เจ้าหนาก็มาบังอาจโดนหาที่ตายไปเองอย่างนั้นหรือและข้านะก็จะขอบอกอะไรกับเจ้าเอาไว้ให้เลยเจ้าก็จงตายไปซะเถอะไอ้เจ้าปรมาจารย์หนุ่มหน้าไม้เย่เฟิงเอ้ยซึ่งลุงมู่นะครับเขาก็ทำการซัดพลังไฟสุดโหดเข้ามาใส่พระเอกอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าพระเอกนั้นก็สามารถหยุดการโจมตีจากเขาเอาไว้ได้นั่นเองและเมื่อแม่นางหยานนางก็ได้มองเข้ามาแต่ทว่านางก็ต้องพบกับเรื่องที่ก็งงเป็นอย่างมากนางก็งงไปนะครับว่าทำไมพระเอกนั้นก็ถึงได้โผล่มาแล้วก็ได้ทำการสร้างพลังผนึกเวทมนต์วงแหวนอันนี้ขึ้นมาไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันอย่างนั้นหรอและแม้แต่แม่นางยานเองนางเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ทันเลยไม่สามารถสังเกตเห็นได้ว่าพระเอกก็ได้สร้างวงแหวนเวทอันนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันซึ่งผลนะครับก็ปรากฏเลยว่าท่านลุงมู่เขาเนี่ยนะครับผมแกก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าที่ตนเองนั้นเขากำลังต่อสู้ไปอยู่นั่นมันก็คือตัวพระเอกปลอมๆและมันก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาของพระเอกก็เท่านั้นซึ่งลุงมู่แกก็จัดการซัดพลังใส่ร่างปลอมไปแล้วก็บอกไปว่าเป็นยังไงล่ะเจ้าหนูทีนี้เจ้าหนานะก็ได้เห็นไปแล้วหรือยังว่าเจ้ากับข้านั้นมันก็มีระดับพลังที่เป็นพลังที่แตกต่างกันมากมายอะไรกันถึงขนาดนี้ถึงทันใดนั่นเองลุงมู่เนี่ยนะครับเขาก็ต้องพบเจอแบบต่อไปอีก
ว่าทันใดนั้นพระเอกเขาเนี่ยก็ดันได้มาโผล่อยู่ที่ด้านหลังของลุงมู่อีกครั้งหนึ่งและก็ได้เข้ามาไล่ซัดพลังโจมตีวับเข้ามาฟันใส่ลุงมู่แบบต่อไปซึ่งลุงนะครับผมก็จึงได้คิดในใจไปต่อเลยว่าทำไมกันล่ะทำไมไอ้เจ้าเย่เฟิงนั้นก็ถึงได้สามารถที่จะยังลุกขึ้นมายืนได้ไว้อีกแถมมันนั้นก็ยังได้มีระดับพลังที่เพิ่มขึ้นมาแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นมากเป็นอย่างมากเลยอีกด้วยนะและนี่มันก็คือพลังอะไรกันอย่างนั้นหรือไอ้เจ้าบ้าเอ้ยซึ่งฉากต่อมานะครับผมพระเอกของเรานั้นก็กำลังที่จะยืนยิ้มหวานไปอยู่ให้กับแม่นางยานไปหนึ่งทีด้วยความที่พระเอกนั้นก็ต้องชิวเป็นอย่างมากซึ่งแม่นางยานเองนางก็จึงได้ถามกับพระเอกต่อไปว่าเนี่ยเจ้าหนานะกระทำอะไรลงไปกับท่านลุงมู่ของข้าคนนี้กันอย่างนั้นหรอแต่ถ้าว่าพระเอกเขาก็ได้บอกไปนะครับว่านี่มันก็ไม่เป็นอะไรหรอกท่านลุงมู่ของเจ้าจะไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยก็แค่กำลังที่จะเข้ามาต่อสู้ไปอยู่กับสิ่งที่เป็นภาพลวงตาของข้าคนนี้อยู่มันก็เท่านั้นเองซึ่งมันนะครับก็ดูเหมือนกับเลยว่าในตอนนี้นะครับผมทางด้านของท่านลุงมู่เขาเองเนี่ยก็กำลังที่จะเข้ามาต่อสู้ไปแบบก็เหนื่อยเป็นอย่างมากแต่ก็เริ่มที่จะหมดแรงไปแล้วและแม่นางหยานเขาก็บอกกับพระเอกต่อไปว่าเจ้าน่ะก็ช่วยปลดปล่อยท่านลุงของข้าไปก่อนจะได้หรือไม่กันล่ะตอนนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าเขานั้นก็กำลังต่อสู้อยู่กับเงาจนเรากับว่าเป็นคนที่ชายเจ็ดสติไปเลยก็ว่าได้แต่ถ้าว่าพระเอกของเรานะครับก็ได้บอกต่อไปเลยว่านานๆทีน่ะนะข้าก็จะได้เข้ามาต่อสู้ไปกับคนที่ก็มีความแข็งแกร่งและเก่งกาจมากมายอะไรขนาดนี้กันไงล่ะแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ข้าเขาจะได้เข้ามาทำการทดสอบถึงพลังขีดจำกัดของระดับพลังของข้าไปในตอนนี้และการที่จะต้องมาต่อสู้กับคนที่เป็นปรมาจารย์ที่เก่งกาจแบบนี้นั่นนะมันก็คงจะเป็นเรื่องอะไรที่ต้องยากลำบากมากแบบอยู่แล้วล่ะดังนั้นข้าเองก็จะขอทำการขังเขาแล้วก็รอจนกว่าที่เขานั้นจะหมดแรงไปก่อนน่าจะดีกว่าและองค์หญิงนะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกไปต่อว่าเจ้าน่ะพอได้แล้วเป็นเพราะว่าตอนนี้น่ะนะตัวของเจ้าเองก็ได้ใช้พลังวิญญาณไปมากทีเดียวและถ้าหากว่าพลังของเจ้าเนี่ยมันก็ดันมาหมดลงไปซะก่อนและเจ้าเนี่ยก็จะสามารถคลายผนึกเวทมนต์ให้กับท่านลุงของข้าไปได้อย่างนั้นหรอกหรอแต่ทว่าพระเอกนั้นเขานะครับก็ได้บอกกับนางไปว่าเจ้าน่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรไปหรอกนะองค์หญิงเพราะว่าข้าเองนั้นก็ได้เตรียมแผนการบางอย่างเอาไว้อยู่แล้วยังไงคะล่ะและพระเอกนั้นเขาก็ได้จัดการใช้พลังจากไข่มุกเทพเจ้าที่พระเอกนะครับเขาเนี่ยก็ได้รับมาจากบ่อน้ำลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งพระเอกก็ได้ไปดำน้ำแล้วก็ส่ององค์หญิงตอนอาบน้ำไปด้วยแล้วก็ได้มันมานั่นแหละนะครับผมและต่อมาองค์หญิงเนี่ยก็ถึงกับต้องทิ้งไปเลยเมื่อนางนั้นก็ได้เข้ามาเห็นว่าพระเอกของเรานั้นก็สามารถที่จะใช้พลังจากผนึกเวทมนต์ไปได้ถึง2อันด้วยกันภายในเวลาเดียวกันไปอีกด้วยและองค์หญิงนางก็บอกเลยนะครับว่าด้วยระดับพลังของเจ้าในตอนนี้นั่นนะเจ้าก็ไม่สามารถทำมันได้หรอกเจ้านั้นไม่สามารถที่จะใช้พลังจากวงแหวนผนึกเวทมนต์ถึง2อันพร้อมกันได้เป็นอันขาดและทันใดนั้นเองนะครับผมจู่ๆพระเอกเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มระดับพลังของเขาขึ้นมาได้จนเป็นถึงระดับฉีในขั้นที่10ภายในช่วงเวลาแค่พริบตาด้วยพลังจากไข่มุกของเทพเจ้าซึ่งแม่นางหยานนางก็ได้บอกไปต่ออีกเลยว่านี่เย่เฟิงเจ้าหนานะก็ได้มีความคิดที่จะมาทำอะไรกันแน่เพราะว่าโดยปกติแล้วระดับพลังของมนุษย์ธรรมดามันเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็นทั้งหมด9ขั้นด้วยกันก็เท่านั้นเองแต่ถ้าว่าเจ้านะก็สามารถที่จะก้าวข้ามไปสู่ในระดับที่10ได้อย่างนั้นน่ะหรือและเมื่อเจ้าได้ก้าวไปสู่ขั้นนั้นเมื่อไหร่แล้วล่ะก็ทันใดนั้นเองเจ้าก็จะได้เข้าไปสู่ในระดับถัดไปถ้าว่าก่อนหน้านั้นมันเนี่ยก็จะต้องมีพลังสายฟ้าที่มันก็ลงมาจากสวงสวรรค์น่ะนะได้พุ่งลงมาทำการผ่าเพื่อทดสอบเจ้าไปซึ่งพระเอกของเราเขานะครับก็ได้บอกไปเลยว่าที่เจ้าพูดมานั่นนะมันก็เป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรอแล้วทำไมองค์หญิงถึงก็ไม่รีบบอกข้าให้มันรวดเร็วมากกว่านี้ล่ะแต่ทันใดนั้นเองนะครับผมจู่ๆสายฟ้าของสวรรค์มันเนี่ยก็ได้พาลงมาในทันทีและมันเนี่ยก็เล่นทำเอาวิชาผนึกเวทมนต์ของพระเอกเนี่ยนะครับมันก็ถึงกับต้องมาแตกกระจายกันไปเลยทีเดียวซึ่งทันใดนั้นเมื่อลุงมู่นะครับผมแกเนี่ยก็ได้รู้ตัวแล้วว่าตนเองนั้นก็ได้มาติดอยู่ภายในมิติภาพลวงตาของพระเอกมาโดยตลอดเลยและเขาก็จึงได้เร่งรีบพุ่งเข้ามาเพื่อทำการช่วยเหลือแม่นางหยานไปท่านเองนะครับช่วยเหลือเพื่อไม่ให้นางต้องมาถูกพลังจากสายฟ้าสวรรค์โจมตีใส่นางไปนั่นเองและทันใดนั้นฉากนะครับก็จะตัดกลับมา
ที่เรามือสังหารทีมนั้นก็ได้ถูกส่งมาไปโดยราชวงศ์ก้าวหนทางสู่สวงสวรรค์ซึ่งมานะครับก็เพิ่งจะจัดการมาลงมือฆ่าอัจฉริยะคนหนึ่งไปจากเมืองแห่งนี้นะครับก็ได้ให้ตายไปเลยและเมื่อมันนั้นก็ได้เข้ามาเห็นไปถึงพลังสายฟ้าจากสวงสวรรค์และมันเนี่ยก็ถึงกับต้องบอกไปเลยว่าเสร็จพวกเราอย่างแน่นอนเลยล่ะเราก็ได้เห็นแล้วด้วยว่าในเมืองแห่งนี้มันก็เพิ่งจะได้มีอัจฉริยะคนหนึ่งที่มันก็ได้ปรากฏตัวปรากฏกายขึ้นมาใหม่กันแล้วอย่างนั้นน่ะหรือซึ่งก็แน่นอนว่าเราจะจัดการไปลงมือสังหารไอ้เจ้านั้นให้มันได้ตายไปอย่างแน่นอนและต่อมานะครับพระเอกเนี่ยก็ได้บอกไปเลยว่ายินดีด้วยนะท่านลุงที่ท่านนะก็สามารถที่จะหลุดออกมาจากกับดักข่ายกลภาพลวงมายาของข้าไปได้สำเร็จด้วยนะแถมท่านลุงเองก็ยังได้เข้ามารับพลังสายฟ้าจากเทพเจ้าแทนข้าคนนี้ไปอีกด้วยอย่างนั้นน่ะหรอเพราะฉะนั้นข้าเองก็ต้องขอทำการขอบคุณท่านลุงเป็นอย่างมากเลยนะนะซึ่งลุงมู่นะครับแกเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าได้โดนพลังสายฟ้าจนถึงกับไม่เกรียมกันเลยทีเดียวและลุงแกก็บอกต่อไปเลยนะครับว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเนี่ยก็เป็นแผนการของตัวเจ้าเองอย่างนั้นหรอไอ้เจ้าเด็กบ้าเย่เฟิงเอ้ยนี่แกหลอกให้ข้าได้มาโดนโจมตีจากสายฟ้าเทพเจ้าไปงั้นหรือและทั้งสองคนเนี่ยนะครับพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็กำลังที่จะเข้ามาทะเลาะกันไปต่อแล้วก็ต่อยตีกันไปแบบดูเดือดแต่ทว่าแม่นางยานเองนางเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการห้ามทั้งสองคนนี้เอาไว้นะครับแล้วก็บอกอีกด้วยว่าให้พระเอกนางก็ได้ทำการหยุดล้อเลียนท่านลุงมู่ของนางไปได้แล้วนะตอนนี้และทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เลิกทะเลาะกันนะครับก็จงเลิกทะเลาะกันเลิกตีกันไปแบบสักทีนึงจะได้หรือไม่กันล่ะและท่านลุงมู่ข้าเองก็มีเรื่องอะไรบางอย่างที่จะบอกให้กับท่านได้รับรู้ด้วยว่าเย่เฟิงผู้นี้เขาเนี่ยก็เป็นคนที่ได้เข้ามาทำการรักษาอาการบาดเจ็บที่หนักมากๆแล้วก็พิษเย็นในร่างกายของข้าไปให้อีกด้วยซึ่งเมื่อลุงมู่เขานะครับผมก็ได้ยินไปดังนั้นและเขาเนี่ยก็บอกไปเลยว่าเป็นเช่นนั้นเองอย่างนั้นหรอที่แท้เจ้าเด็กหนุ่มเจ้าเองเนี่ยก็เป็นถึงผู้มีพระคุณของคุณหนูของข้างั้นสินะแต่ทว่าข้าเองเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยรับพลังสายฟ้าจากเทพเจ้าเอาไว้ให้กับเจ้าไปด้วยนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วข้าก็จะถือซะเลยนะว่าพวกเราทั้งสองคนขอเจ้ากันไปเลยละกันนะพ่อหนุ่มซึ่งพระเอกเนี่ยก็ถึงกับงอนลุงไปเลยนะครับผมที่จู่ๆลุงมู่เนี่ยก็ได้บุกมาโจมตีตัวที่เขาก็ไม่ได้ถามไถ่และก็ไม่ได้ฟังเรื่องราวความจริงอะไรก่อนหน้านี้เลยและจากนั้นลุงมู่แกก็จึงได้เข้ามาทำการขอบคุณพระเอกไปนะครับที่พระเอกนั้นก็ได้เข้ามาช่วยชีวิตของนางเอาไว้แล้วก็บอกไปว่าตัวเขาเองนั้นก็ได้ติดหนี้บุญคุณของพระเอกเอาไว้เช่นกันเป็นเพราะว่าเขากับแม่นางหยานะครับก็สนิทกันเป็นอย่างมากและเขานั้นก็รักแม่นางหยานมากจนเหมือนกับว่าเป็นลูกสาวแท้ๆของเขาแม่นางหยานั้นก็คือทั้งชีวิตของเขาไปเลยก็ว่าได้ซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับเขานั้นก็ไม่ใช่คนที่ใจร้ายอะไรมากมายนะและเขาก็จึงได้บอกว่าทางนั้นนะท่านลุงข้าเองเนี่ยก็จะยอมยกโทษไปให้กับท่านลุงเลยก็ได้นะแต่ทว่าข้าเองเนี่ยก็มีเรื่องที่อยากจะให้ท่านลุงมาช่วยเหลือข้าเรื่องนึงก่อนอีกด้วยซึ่งแม่นางหยานนางเนี่ยก็ดีใจมากๆที่ทั้งสองคนนะครับในที่สุดทั้งสองก็สามารถคืนดีกันได้สักทีนึงและพระเอกนั้นเขาก็ได้บอกไปต่อว่าท่านลุงท่านน่ะช่วยทำการปกป้องครอบครัวของข้าให้ทีซึ่งข้านั้นก็จะได้สามารถมีสมาธิอยู่กับการฝึกฝนเคล็ดวิชาแบบต่อไปได้เพื่อที่จะสามารถไปต่อสู้กับไอ้เจ้าพวกวังก้าวหนทางสู่สวงสวรรค์ที่แข็งแกร่งไปได้นานะและต่อมานะครับพระเอกของเราเนี่ยเขาเนี่ยก็ยังไม่ลืมนะครับผมที่เขาจะต้องมาทำการรักษาแล้วก็ฝังเข็มไปให้กับแม่นางยานแบบต่อไปแต่ทว่าทันใดนั่นเองจู่ๆนะครับมันก็ได้มีแสงออร่าพลังอะไรบางอย่างที่มันเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมากับตัวของพระเอกไปอีกทีหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนกับว่ามันนั้นก็จะเกิดขึ้นมาเพื่อขัดขวางไม่ให้พระเอกนั้นสามารถที่จะทำการฝังเข็มไปให้กับนางต่อไปได้และก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องราวใน EP นี้และผมเนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมสำหรับการเข้ามารับชมคลิปนี้และถ้าหากว่าคุณผู้ชมชื่นชอบทุกคนเนี่ยก็สามารถกดไลค์แชร์ Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม